嗨，大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第25集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันในไลฟ์ที่25แล้วนะคะวันนี้เป็นไลฟ์ที่25สอนภาษาจีนกันสดๆหน้าเพจของ OE School ของป๊อปปี้ยังเราชื่อนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาในท็อปปิกอะไรเอ่ยจำได้ไหมก็คือ HSK 3วันนี้เรามาติวนะคะจริงๆก็ไม่ได้ติวอะไรหรอกก็คือมาแบบมาฝึกมาอ่านประโยคนะคะซึ่งคนที่ไม่ได้นำไปสอบ HSK ก็สามารถเรียนด้วยกันได้นะคะเพราะเราซื้อก็จะค่อยๆแปลให้ทีละคำยังคงใช้คอนเซปต์เดิมเราก็เข้าใจทุกตัวไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่จะเตรียมสอบ HSK ก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันใครไม่ได้สอบก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอทักทายกันหน่อยนะโอ้วันนี้หัวใจเยอะเชียวนะคะดูสิเป็นไงบ้างใช้หลายเลยนี่มาแล้วหรอคะโอเคมากันแล้วสินธุระเย่ดูหลักสื่อหันด้วยก็วันนี้นัดดึกนิดนึงก็晚上八点一刻晚上八点一刻ก็2ทุ่ม15เนาะโอเคทันนะนี่ฮาวราดานะคะสวัสดีค่ะก็เป็นไงในเคล็ดลับการเรียนภาษาจีนที่เราซื้อให้ไว้เนี่ยได้ไปดูกันหรือเปล่าได้ไปฝึกนะคะหมายว่าดูแบบต้องไปฝึกเนาะเพราะว่าการเรียนทุกอย่างซื้อบอกแล้วหนึ่งคือเราจะต้องรับผิดชอบในการเรียนนะคะเรียนกับซื้อเสร็จแล้วต้องกลับไปฝึกฝนนะคะก็คือต้องซ้อมนะคะซ้อมพูดซ้อมฟังนะคะยิ่งชั่วโมงบินเราเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะพูดภาษาจีนได้คล่องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะว้าวตัวชินชินนะคะหัวใจเยอะมากในวันนี้นะคะใครมาแล้วทักทายกันเลยนะคะพิมพ์มาหาเราซื้อได้เลยเฮสแกนหนูผ่านไปแล้วก็ไม่มีเวลาเรียนต่อทำงานยุ่งมากตอนนี้ลืมหมดแล้วค่ะเราซื้อไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก็มาทวนได้นะคะจริงๆเป้าหมายของการเรียนภาษาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่การสอบอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าเราเรียนแล้วเราสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงหรือเปล่านะคะเนี่ยแหละคือเป้าหมายสูงสุดของการเรียนภาษานะคะส่วนการสอบเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันมาระดับเพื่อที่จะเวลาที่เราจะไปเรียนศึกษาต่อหรือว่าเราจะไปทำงานในองค์กรเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนยืนยันว่าเราเนี่ยภาษาเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนพอที่จะเข้าทำงานในสายงานนั้นได้หรือเปล่านะคะแล้วนั่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าการสอบเนี่ยเราจะต้องอ่านออกเขียนได้นะคะแต่ถ้าเราเน้นสื่อสารในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกพูดไว้ก่อนนะคะฟังและพูดให้ได้อ่านและเขียนจะตามมาค่ะเนาะมาแล้วกี่คนมาแล้วพอสมควรนะคะวันนี้เราก็มาในท็อปิกของติวเทสเคระดับ3นะคะซึ่งใครไม่ได้ติวไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนี่ก่อนอื่นนะคะวันนี้จะเป็นพาลิสนิ่งนะคะการเรียนการสอนของเราในวันนี้ก็คือเราจะพูดก่อนโดยที่ไม่มีซับขึ้นนะคะเราจะพูดกันก่อนเราจะพูดให้พวกเราฟังพวกเราลองแปลกันเองก่อนแล้วเราจะค่อยขึ้นซับให้นะคะดูจากรูปวันนี้เราจะมี5รูปด้วยกันนะคะเราจะมี5รูปด้วยกันคือรูปนี้เพราะเดี๋ยวเราจะถามพวกเราว่าประโยคที่เราซื้อพูดที่เขาสนทนากันนั้นมันตรงกับภาพไหนโอเคนะคะว่ามันตรงกับภาพไหนนะดูภาพก่อนทุกคนจำไว้นะ A B C D แอบอ่านนิดนึงถักทานเรียนกับมาซื้อแล้วพูดกับแฟนได้หลายคำเลยว้าวว้าวแฟนเป็นคนจีนใช่ไหมนี่ฮาวจอมโน่แล้วก็ชายแน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจำภาพได้นะคะภาพ A นะคะทุกคนจดไปก่อนภาพ A เนี่ยคือเป็นผู้ชายนะคะถือกล่องขึ้นมาจากบันไดใช่ไหมแล้วก็ภาพ B ภาพ B อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาขี่จักรยานไปทำงานนะคะภาพ C แคทก็คือเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่สบายนะคะน่าจะไม่สบายน่าจะไข้ขึ้นภาพ D เนี่ยเป็นภาพที่คนผู้หญิงกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะคะใช่ไหมดูสิใช่คุยโทรศัพท์อยู่แล้วภาพ E นะคะก็คือเป็นภาพที่คน2คนเนี่ยกำลังทานอาหารกันอยู่นะคะคนหนึ่งก็หยิบตะเกียบนะคะใช้ตะเกียบในการทานอาหารและภาพ F อันนี้ก็คือเป็นคน2คนเนี่ยกำลังดูแผนที่กันอยู่นะคะเนาะโอเคตามนี้นะคะมากันกี่คนแล้วเอ่ยแล้วสุดท่านค่ะ来了56个人
ขอใกล้หน่อยนะคะมองไม่ชัดโอเคไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะได้เนาะโอเคนะคะอ่ะพอทุกคนได้ภาพแล้วนะคะเราซึ่งก็จะมาเริ่มประโยคที่หนึ่งนะคะตั้งใจฟังนะคะใครฟังไม่ทันจดได้นะคะจดได้วันนี้จะเป็นการฝึกฟังนะคะประโยคแรกนะคะเราซึ่งมีซับขึ้นอยู่แล้วเหมือนเดิมมีซับให้นะคะก็วันนี้ก็คือเราเรียนกันมาหลายไลฟ์แล้วนี่เป็นไลฟ์ที่25แล้วฝึกฟังดีๆนะคะจะสื่อจุยทิ้งอ้อจะสื่อก็ทิ้งลี่เลี่ยนฉีทิ้งลี่เลี่ยนฉีก็คือการพาร์ทฝึกฟังนะคะเมื่อเราจะพูดนะคะประโยคสัก 2-3 ครั้งนะคะเราก็พิมพ์มาเลยว่ามันแปลว่าอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราสื่อก็จะขึ้นซับเฉลยให้นะโอเคไหมจุนแม่ฮอลมาเตรียมพร้อมหรือยังคะพี่สิทธิ์ขอบคุณค่ะเชี่ยเชี่ยรัศวNi hao la si ji tian hao piao liang a PNK ni hao Lu yu ni hao Okay kai shi nao ประโยคแรกนะคะใครเข้ามาคลิกไลค์เลยนะคลิกไลค์เลยนะคะรายงานตัวให้หัวใจเราซื้อเลยนะคะประโยคแรกที่ชื่อว่าทุยทิ้งหนูจะชวนผู้หญิงนั้นพูดว่านะคะ我记得那个医院就在附近怎么找不到了呢หลายคนที่เพิ่งมาใหม่ช็อกค่ะโอ้โหประโยคยาวขนาดนี้จะไหวไหมเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะยังเรียนต่อกันได้เพราะว่าเดี๋ยวเราซื้อจะเฉลยนะคะมีให้ฝึกฟังก่อนได้กี่คำก็จดตามนั้นไปก่อนไม่ได้ก็จดสุดท้ายไปก่อนก็ได้注意听哦我记得那个医院就在附近怎么找不到了呢ไปได้ไหมคะมีใครไปได้บ้างแอบดูไรสาระนี้ฮะตายส่วนหนูยังไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแต่ชอบอยากเรียนไม่ทราบว่าเริ่มต้นยังไงเนี่ยละค่ะเริ่มกันตอนนี้เลยเอาเลยเอาไปได้ไหมคะแล้วซื้อพูดอีกทีหนึ่งนะ我记得那个医院就在附近怎么找不到了呢ได้ไหมนิพาพรตอบมาแล้ววราพรตอบมาแล้วพรพัฒน์ตอบมาแล้วเอิร์นปรินท์พิมพ์มาเป็นภาษาจีนเลยใช่ไหมอ่ะนะคะเห็นแล้วบางคนตอบได้แล้วแล้วคราวนี้เรามาเช็คอัพกันอีกทีนึงนะคะอ่ะมาดูกันใครที่ยังไม่เป็นนะคะเราก็ฝึกเลยนะคะเนาะคือถ้าคนเก่งคนไม่เก่งเนี่ยเราก็ฝึกไปด้วยกันไปพร้อมๆกันอ่านสื่อใกล้นิดนึงนะคะดูอันแรกนะคะผู้หญิงหนีแปลว่าผู้หญิงเป็นชัดนะคะเป็นชัดนะอ่ะคำว่าข้างบนเป็นตัวจีนข้างล่างเป็นพีอีนะคะมาดูกันหัวแปลว่าอะไรคะหัวแปลว่าฉันนะคะจีเดก็คือตัวนี้นะคะจีเดนะคะก็คือจำได้เลยเรียกว่าจีเดจีเดแปลว่าจำได้จีพูดเดว่าจำไม่ได้โอเคไหมนะคะว่าหัวจีเดว่าฉันจำได้หัวจีเดอ๋อ我记得นะคะต่อมาหน้าก็หน้าแบบว่านั่นหน้าคือนั่นนะคะเกิดตัวนี้เป็นเสียงเบาเป็นการบอกว่าหน้าเป็นลักษณะนามนะหน้าเกิดคืออันนั้นสิ่งนั้นหน้าก็我记得หน้าก็ฉันจำได้อันนั้นอะไรอันนั้นคะคำตอบมาคืออีหยวนอีหยวนอีหยวนแบบว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเรียกว่าอีหยวนอีหยวนคือโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นหน้าเกิดอีหยวนหน้าเกิดอีหยวนก็มีความหมายแบบว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นโรงพยาบาลแห่งนั้นนะคะจิ่วจิ่วแปลว่าก็นะคะจิ่วไปก็เป็นการเน้นนะคะใจตัวนี้แปลว่าอยู่ที่จำได้นะใจไว้อยู่หรืออยู่ที่ฟู่จินฟู่จินแปลว่าใกล้ๆหรือบริเวณใกล้เคียงรอบๆนะคะฟู่จินแปลว่าบริเวณใกล้ๆรอบๆแถวๆนั้นเพราะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าใจที่อยู่ด้านหน้าใจฟู่จินใจฟู่จินก็คืออยู่บริเวณนี้หรือว่าที่คนไทยชอบว่าอยู่แถวๆนี้โอเคไหม
在附近อยู่แถวๆนี้นะคะอันนี้แค่นี้ก่อนจะมาใกล้ๆนิดนึงนะคะเราดูพร้อมๆกันนะคะเห็นเนาะโอเคนะคะก็พี่หยงบอกว่าหัวเห็นชัดไหมคะเห็นนะหัว记得那个医院就在附近ก็มีความหมายบอกว่าฉันเนี่ยนะคะจำได้ว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นในกับ医院โรงพยาบาลแห่งนั้น就在附近就在附近ก็อยู่บริเวณตรงนี้นี่นานะคะ怎么找不到了呢怎么แปลว่าอย่างไรนะคะหรือแปลว่าในที่นี้เนี่ยมันขึ้นต้นอยู่แล้วทำไมมันจะวางง่ายเรื่องราวทำไมกันนะ怎么为什么เหมือนกันทำไมนะคะ找แปลว่าหา找แปลว่าหานะคะ不到ว่าไม่เจอหาไม่ถึงก็คือหาไม่เจอสำนวนคนจีนเนี่ยเวลาจะบอกว่าหาไม่เจอให้พูดว่า找不到找不到หาเงินไม่เจอเลย找不到หากระเป๋าไม่เจอ找不到อะไรอย่างเงี้ยหาไม่เจอ找不到找不到了แล้ว呢ล่ะ找不到了呢หาไม่เจอแล้วล่ะ怎么找不到了呢怎么找不到了呢ทำไมหาไม่เจอแล้วล่ะโอเคไหมคะทำไมหาไม่เจอแล้วล่ะนะประโยคนี้อ่านใหม่นะคะลองอ่านออกเสียงเองนะพูดตามกันซื้อนะคะ我记得那个医院在附近怎么找不到了呢โอเคนะคะก็มีความหมายแต่ว่าฉันเนี่ยจำได้นะว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นน่ะมันอยู่แถวๆนั้นอยู่บริเวณนั้น怎么找不到了呢ทำไมหาไม่เจอแล้วล่ะ怎么找不到了呢找不到หาไม่เจอนะคะไหนดูสิตอบถูกไหมพิงตะวันซัวพิงตะวันซัว我迟到了นะ迟到นี่ต้องให้คิงไลน์รัวๆเลยนะจ๊ะลงโทษนะคะหายอยู่เนอวลารักตาด้วยล่ะนะคะวิไลชอบเนาะโอเคซีนซัวว่าไลเลอร์นี่ค่ะ老师迟到了มาสายนะคะโอเคมาปรางซัวนี่ค่ะดูทีไรหนูพูดกับหนังสือที่โรงเรียนได้ไม่มีจริงอ่ะดีมากค่ะดีมากนะพูดแล้วเอาไปฝึกกับคุณครูที่โรงเรียนกับเพื่อนคนจีนหรือเพื่อนที่ทำงานเราก็ได้นะคะอ่ะประโยคแรกเขาพูดแบบนี้นะคะเรามาดูอีกประโยคนึงนะเตรียมพิมพ์คำตอบเลยนะคะฝึกฟังนะเมื่อกี้ผู้หญิงเขาพูดว่า我记得那个医院就在附近怎么找不到了呢ฉันจำได้ว่าโรงพยาบาลมันอยู่แถวนั้นนี่ทำไมหาไม่เจอแล้วล่ะผู้ชายตอบว่าฟังดีๆนะหนาเตอร์ชัว别着急我们再看看地图เอาใหม่นะคะ别着急我们再看看地图แปลออกไหมคะพิมพ์มาเลยดูซิใครตอบถูกบ้างเราสะกดอีกทีนึงนะ别着急我们再看看地图สีตอบมาแล้วสี FC ตอบมาแล้วนะคะโซจิระตอบมาแล้วพรพัฒน์ตอบมาแล้วใกล้เคียงกันมากนะคะว่าลันรัตก็ตอบมาแล้วนิพาพรตอบมาแล้วคนที่ยังไม่ตอบคือแบบรอเราซื้อเฉลยเนาะไม่เป็นไรนะคะเรายังไม่ได้แต่เชื่อเราจากคลิปเนี้ยรับรองนะคะจะต้องได้ภาษาจีนมันต้องได้อะไรกลับไปอย่างน้อย5คำนะสำหรับวันนี้คนที่มาใหม่นะคะอ่ะคำว่าเปียนะคะมาดูนี้เปียเจ้าจี我们在看看地图เปียแปลว่าอย่าคือเปียเปียว่าอย่าจ้อนนะคะอย่าใช่ไหมนะเปียนะคะเจ้าจีคำนี้แปลว่าร้อนใจนะคะเจ้าจีเจ้าจีว่าร้อนใจซินะเปียเจ้าจีเปียเจ้าจีก็อย่าร้อนใจไปนะคะเวลาที่เราเห็นใครเนี่ยที่แบบลุกลี้ลุกลนแบบรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เฮ้ยใจแบบอย่าใจร้อนไปเลยอย่าร้อนใจอะไรเงี้ยก็แบบเปียเจ้าจีเปียเจ้าจีโอเค
เห็นไหมพูดช้าๆนะคะเปี๋ยเจ้าจีพูดตามค่ะเปี๋ยเจ้าจีก็คืออย่าร้อนใจนะคะต่อ我们再看看地图我们แปลว่าอะไรคะพวกเราใช่ไหมคะพวกเราใช่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ว่าอีกครั้งหนึ่งใช่ตัวนี้นะคะเป็นไม่ใช่ใจที่เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะใจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันคือใจที่แบบว่าอยู่ที่นะคะใจตัวนี้อักษรจีนตัวนี้ใจตัวเนี้ยมันจะแบบว่ามันเสียงเหมือนกันนะคะเสียงเหมือนกันนะแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันใจตัวด้านบนนะคะใจฟูจิมันคืออยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่แต่ว่าใจตัวนี้อักษรหน้าตาแบบนี้นะคะพร้อมเสียงกันมันจะแบบว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นใจขั้นค่ะขั้นมันแปลว่าอะไรท่านแปลว่าดูนะคะท่านเนี่ยแปลว่าดูนะคะเพราะท่านค่ะก็คือแบบดูหน่อยนะคะเป็นการบอกว่าทำแบบนั้นแบบสบายๆท่านค่ะดูสักหน่อยนึงนะคะตี้ถูตี้ถูแปลว่าแผนที่ตี้ถูคือแผนที่สิเนาะท่านค่ะตี้ถูท่านค่ะตี้ถูก็คือดูแผนที่นะคะ我们在看看地图我们在看看地图พวกเราดูแผนที่กันใหม่เถิดนะโอเคนะแบบนี้เนาะจดได้จดได้นะคะให้เวลาจดก่อนผิงเจิ้นหลิง你好老师我来了สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับว่าหญิงผิงเจิ้นหลิงนะคะว่ารุ่นทันมาแล้วอย่าใจร้อนพวกเราดูแผนที่ถูกต้องค่ะไหนลองออกเสียงกันนะคะ别着急我们再看看地图โอเคนะคะ别着急我们再看看地图นะคะแปลไปแล้วนะสำหรับคนที่เรียนจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็เลือกคำที่แบบเราน่าจะได้ใช้อย่างเช่นเอ้ยอย่าใจร้อนก็เปียเจ้าจีเปียเจ้าจีแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะอย่างขั้นขันก็แบบดูสิดูสิอะไรอย่างเงี้ยดูหน่อยนะขั้นขันนะคะก็จดไปใช้ได้นะคะมาดูสิประโยคนี้นะคะสองประโยคนี้เหมาะกับภาพอันไหนอ้าวไหนตอบสิเลือกเร็วเลือกภาพไหนคะเห็นชัดไหมตอบภาพอะไรทิ้งมาทิ้งมาได้หรือเปล่าตอบภาพไหนคะดูสิตอบถูกไหมมี C มี F มี F 3คนแล้วภาพ C อันไหนคะอันนี้คือ C อันนี้คือ F เนาะนะคะตอบภาพไหนคือแบบเขาบอกว่า你记得那个医院在附近我记得那个医院在附近怎么找不到了呢ฉันจำได้นะว่าแบบโรงพยาบาลน่ะมันอยู่แถวๆนี้ทำไมหาไม่เจอแล้วล่ะคำตอบบอกว่าผู้ชายตอบเพื่อนตอบว่า别着急我们再看看地图别着急我们再看看地图เฮ้ยไม่ต้องร้อนใจไปเดี๋ยวแบบเราค่อยๆดูแผนที่กันก็ได้นะคะตอบข้อไหนเอ่ยเมื่อกี้หลายคนถูกหลอกตอบข้อ4มานะคะเพราะว่าหลายคนคิดว่าแบบเฮ้ยอีเวนต์โรงพยาบาลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบไม่สบายใช่ไหมคะไม่ใช่นะคำตอบที่ถูกต้องควรจะเป็นข้อนี้ค่ะข้อ F เพราะว่ามันเป็นการแบบหาที่ไม่เจอไงก็เลยแบบเปิดแผนที่แผนที่เรียกว่าอะไรคะแผนที่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรแผนที่ตอบข้อ F นะคะแผนที่เรียกว่าอะไรตอบมาเลยแผนที่เรียกว่าอะไรคะแผนที่เรียกว่าอะไรจำได้ไหมแผนที่เรียกว่านี่ค่ะตี้ถูตี้ถูตี้ถูคือแผนที่นะคะเดินเกินหลายแล้วนี่ค่ะนะคะตี้ถูคือแผนที่โอเคตอบถูกนะคะเก่งมากเก่งมากที่ถูกคือแผนที่มาตอบข้อต่อไปกันพร้อมหรือยังนะคะข้อ
ที่กำลังศึกษาภาษาจีนนั้นก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับพวกเขาด้วยค่ะ不要忘记分享哦分享แชร์นะคะบทอ่านต่อมานะคะจุยทิงตั้งใจฟังนะคะเราจะพูดก่อนนะใครที่เพิ่งเข้ามาไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเรามีซับขึ้นนะคะจุยทิงนั้นจะช่วยผู้ชายพูดว่า你的筷子用的真好是谁教你的แปลว่าอะไรคะพิมพ์มาเลยใครรู้พิมพ์มาก่อนใครที่แบบภาษาจีนเก่งๆแล้วอ่ะจัดไปเลยสัญญาณยังดีอยู่ไหมคะรักคนเก่าบอกว่าแชร์ทุกคลิปเลยค่ะ FC อ๋อแบบขีดพิมพ์มาละพิมพ์มาละอ่ะเราซึ่งอ่านใหม่นะคะเราซึ่งพูดใหม่นะคะ你的筷子用的真好是谁教你的ขออีกรอบนึงนะคะโอเคอีกรอบนึง你的筷子用的真好是谁教你的ไปกันมาเราจะลองพูดเป็นแบบสื่อสารสู้ตู้ก็คือเป็นสปีดปกตินะคะแบบที่เราคุยกันกับเพื่อนๆคนจีนด้วยกันนะคะ你用的筷子用的真好是谁教你的你的筷子用的真好是谁教你的 OK นะคะดูสิตอบถูกหลายคนตอบถูกหลายคนเรามาเฉลยกันนะคะมาดูที่ตอบเราสุดนะคะมาดูกันนะคะประโยคแรกขึ้นมาว่านะคะหนีเด้อดูนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะนี่นะหนีเด้อหนีเด้อหนีแปลว่าอะไรคะหนีคือคุณใช่ไหมคะเด้อตัวนี้เป็นการแสดงความสัมพันธ์แปลว่าของหรือที่นะคะหน้าตาของมันจะเป็นไปเฉาเด้อนะคะเด้อที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่มีตัวไปอยู่ด้านหน้ามันหนีเด้อหนีเด้อแปลว่าของคุณของคุณนะคะ筷子筷子แปลว่าตะเกียบ筷子คือตะเกียบ你的筷子你的筷子ตะเกียบของคุณนะคะตะเกียบของคุณเนาะ用用นะคะเป็นคำกริยาแปลว่าใช้นะคะ用เป็นคำกริยาแปลว่าใช้นะแล้วก็ the ตัวนี้นะคะเป็นเตอบอกระดับนะเตอตัวนี้นะคะเตอ2ตัวนี้ใช้หน้าที่ในการใช้ไม่เหมือนกันเตอตัวแรกนะคะเป็นการแสดงความสัมพันธ์แปลว่าของเตอตัวที่2จะวางหลังคำกริยาแปลว่าเหมือนกับใช้ได้เป็นอย่างไรทำบอกระดับของการทำสิ่งนั้นนะคะย่งเตอใช้ได้เป็นยังไงคะเจิ้นหอเจิ้นหอเจิ้นแปลว่าจริงๆเป็นตัวบอกระดับเจิ้นหอแปลว่าดีเจิ้นหอเจิ้นหอแปลว่าดีจริงๆ真好真好ดีจริงๆ所以呢用的真好用的真好แปลว่าใช้ได้ดีจริงๆตรงแล้วมั้ยเข้าใจไหมคะ是谁教你的是ว่าเป็นหรือคือเป็นหรือคือนะคะ谁แปลว่าใคร是谁คือใคร是谁คือใคร教แปลว่าสอนนะคะอย่างบ๊อบบี้หยาง老师教汉语สอนภาษาจีน教汉语สอนภาษาจีน教แปลว่าสอน你ก็คือคุณนะคะ你ก็คือคุณเตอตัวนี้จริงๆเราซื้อลืมไปชื่อกับเตอตัวนี้นิดนึงนะคะอันนี้พิเศษมันจะแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ใช้เน้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะบอกเนาะอันนี้เดี๋ยววันหลังเราซื้อคิดว่าน่าจะเอามาสอนเป็นแกรมม่าอีกไลฟ์หนึ่งไปเลยนะคะชื่อกับเตอร์เนี่ยนะคะเป็นตัวที่บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วคือใครเป็นคนสอนเธอหรอชื่อ谁教你的ใครเป็นคนสอนเธอหรอนะคะชื่อ谁教你的ใครเป็นคนสอนเธอหรอนะคะ教แปลว่าสอนเราจะอ่านใหม่ทางประโยคนะคะ我重新读一遍哦我再读一遍你们跟着我读อ่านตาม老师นะคะ跟着我读你的筷子用的真好是谁教你的ก็แปลว่า
หนีตะไคร้หรือคือตะเกียบของคุณเนี่ยใช้ได้ดีมากๆใครเป็นคนสอนเธอหรอใครเป็นคนสอนเธอหรอ谁教你的ใครเป็นคนสอนเธอหรออ่ะจดไปก่อนจดไปก่อนนะคะขอทักทายเพื่อนนิดนึงนะตอบด้วยละหลายคนตอบถูกดีมากเลยค่ะอะไรเนี่ยเตรียมมหาพยกนำชัยคืออะไรล่ะคะเก่งมากเลยค่ะวารุณพันธ์ทีมเป็นภาษาจีนมาด้วยโอเคนะคะอย่าลืมนะใครมาแล้วทักทายคลิกไลค์ให้หัวใจเราช่วยเป็นกำลังใจนะคะในการสอนไลฟ์ถัดไปนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าไลฟ์นั้นมีประโยชน์กับคนที่กำลังเรียนภาษาจีนหรือที่คิดว่าเขาต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยนะคะอ่ะ你的筷子用的真好是谁教你的ตะเกียบจะใช้ได้ดีมากใครสอนเธอว้าหัวใจคือเพียบมากเลยนะคะอ่ะมาดูคำตอบผู้หญิงตอบกลับว่าอะไรพร้อมหรือยังคะเราจะอ่านแล้วนะป๊อปปี้อ่านแล้วจะอ่านแล้วนะคะโอเค女的回答说ผู้หญิงตอบว่า没人教我我自己学的เอาเร็วไปเหรอคะเอาช้าช้า慢慢来慢慢来没人教我我自己学的เอาใหม่นะคะ没人教我我自己学的แปลได้ไหมแอบดูแอบดูคุณฝ้ายมาแล้วล่ะคะนี่ฮะคุณฝ้าย CFC โอเคถ้าวันชวนอ๋อโทษครับเราซื้อวันนี้คุณทักทายก็ว่าแบบงงๆไม่เกี่ยวกับที่สอนโอ้โหตอบถูกหลายคนเลยอาทิตย์ก็เก่งทิงเชินโอเคนี่พาพรโอเคตัวเล็กนภารสไหมเจ๋งมากหมิวโอเคน่ารักอ่ะชื่นใจใครชินหรอ没人教我我自己学的ใครที่เป็นเพิ่งเรียนพื้นฐานนะคะมาดูกันเห็นไหมอ่ะคำว่า美女นี่แปลว่าผู้หญิงนะคะเมื่อกี้ผู้ชายพูดเมื่อกี้ผู้ชายพูดอันนี้ผู้หญิงพูดว่านะคะ美แปลว่าไม่มี美就是没有啊没有ไม่มี美ย่อมาจากคำว่า没有นะคะ人แปลว่าคนไม่แรงบอกว่าไม่มีคนไม่มีใครคนไทยเรียกว่าไม่มีใครไม่มีใครนะคะถ้าแปลตรงๆคือไม่มีคนไม่แรงเจียวจำได้ไหมเจียวเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ก็คือสอนนะคะไม่แรงเจียวไม่แรงเจียวไม่แรงเจียวไม่มีใครสอนไม่แรงเจียว我แปลว่าใครอะ我แปลว่าฉัน我ไม่แรงเจียว我ไม่แรงเจียว我ไม่มีใครสอนฉันเลยไม่แรงเจียว我ไม่มีใครสอนฉันนะคะหัวนี่หัวตัวเดียวกันก็คือฉันหัวจื้อจี้จื้อจี้ว่าตัวเองตัวเองคือจื้อจี้นะคะหัวจื้อเพราะเมื่อเติมหัวจื้อจี้หัวจื้อจี้เนี่ยจะว่าตัวฉันเองนะคะหัวจื้อจี้ตัวฉันเองจริงๆตัวเนี้ยถ้าข้างหน้าจื้อจี้นะคะใส่สรรพนามตัวใดลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนคนนั้นอย่างเช่นหมี่จื้อจี้หมี่จื้อจี้จะหมายถึงตัวคุณเอง老师自己老师自己ก็จะหมายถึงอะไรคะตัวคุณครูเองใช่นะคะตัวคุณครูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้า自己สามารถใส่บุคคลคนนั้นไปก็จะหมายถึงบุคของบุคคลคนนั้นเองนะคะ我自己ตัวฉันเอง学学ก็คือเรียนนะคะ学คือเรียนเตอตัวนี้เป็นเตอของอันนี้ชื่อกับเตอที่เป็นใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ我自己学的我自己学的ฉันเรียนด้วยตัวเองค่ะฉันเรียนด้วยตัวเองอย่างอันนี้นอกเรื่องจากอันนี้นะคะอย่างถ้าเกิดเขาถามว่าโอ้你的汉语真好在哪学的你的汉语真好ภาษาจีนคุณเก่งจังเลย你在哪学的เรียนที่ไหนแล้วก็ตอบสมมติเราเรียนเองใช่ไหมคะก็我自己学的我自己学的อ๋อฉันเรียนเองเห็นไหมคะเนาะกลับมาที่ตรงนี้นะคะ没人教我没人教我ไม่มีใครสอนฉัน我自己学的我自己学的ฉันเรียนเองโอเคจดไปจดไปเมื่อกี้แอบเห็นคอมเมนต์บอกว่า
来学泰语มาเรียนภาษาไทยหรอคะโอ้ยตอบถูกกันนับอะไรมาแล้วโอเคก่อนไม่มีใครสันเรียนใจเองซึ่งเป็นเฉียดไทยอยู่เหลียวกัวชวนเขาว่าวันนี้来学泰语哦因为我是一个词一个词翻译成泰语的โอเคสุภานิดาต้องเป็นเสียนะคะต้องหนูเขียนเป็นเสียคุณต้องเฉียดเฉียดนะคะโอเคต้องอ่ะนะอ่ะ所以呢没人教我没มีใครสอนฉันนะคะ我自己学的ฉันเรียนเองอ่ะเราจะอ่านมาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่ามันจะตรงกับภาพใดในนี้นะคะตรงกับภาพใดในนี้นะเอางี้ไหมเราจะถือไว้ก่อนเราจะอ่านไปด้วยแล้วเราก็ดูซิตรงกับภาพไหนเลือกคำตอบแล้วพิมพ์มาเลยนะคะผู้ชายนะคะพูดว่านันดาชัวร์你的筷子用的真好是谁教你的女ผู้หญิงตอบว่า没人教我我自己学的没人教我我自己学的คำตอบคือข้อไหนคะดูสิผู้ชายพูดว่าตะเกียบของคุณใช้ได้ดีมากซึ่งคนไทยเราจะพูดว่าเออตะเกียบคุณใช้ตะเกียบดีมาก是谁教你的เอ้ยเรียนกับใครอ่ะผู้หญิงตอบว่า没人教我ไม่มีใครสอนฉันหรอกค่ะ我自己学的ฉันเรียนเองฉันฝึกเองหรือฝึกก็ได้อ่ะฝึกเองเรียนเองคำตอบข้อไหนคะเลือกได้ไหมแต่เสียงคนพิมพ์มาแล้วถูกด้วยถูกด้วยเก่งมากมากเห็นป่ะพี่เก่งมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้ออีค่ะข้ออีข้อนี้เนาะนะเพราะคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังกินข้าวกันอยู่ใช่ไหมใช้ตะเกียบด้วยเนี่ยค่ะคำตอบเก่งมากนะคะเห็นป่ะคลิกไลค์ให้กับตัวเองหน่อยเย้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 เห็นป่ะเห็นป่ะว่าเยี่ยมมากนะคะเห็นป่ะอ๋อวันนี้ไหน看直播视频的人也多哎วันนี้คนมาดูไลฟ์ก็เยอะเนาะ91คนละอ่ะอีกสักนิดนึงดีไหมเอาอีกข้อนึงละกันนะคะอันนี้ละกันเลือกอยู่ข้อไหนดีอ่ะโอเคผู้หญิงนะคะอยู่แต่ช่วงไอ้เราถึงพูดก่อนดูอีกทีเนาะตั้งใจฟังนะคะผู้หญิงเขาพูดว่า我的天七层你一直爬上来为什么不坐电梯โอ้โหเงียบไปเลยนะคะหน้าจอดับเลยแบบตกใจไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยเอาใหม่จุยทิ้งอ๋อจุยทิ้ง我的天七层你一直爬上来为什么不坐电梯ตอบได้ไหมตอบได้ไหมจะสรุปอีกทีนึงนะคะ我的天七层你一直爬上来为什么不坐电梯หนึ่งใจใส่ตอบมาแล้วหนึ่งใจใส่ตอบมาแล้วโอเคแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นช็อกเหรอคะชอบตัวเล็กแปลมากเลยอ่ะต้องไปดูของตัวเล็กแปลนะของตัวเล็กแปลน่ารักมากเจนนี่ก็แปลน่ารักอ่ะชอบตอนคำขึ้นต้นตรงคำอุทานอ่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะมาดูใกล้ๆอย่างนิดนึงนะคะอ่ะมาดูกัน我的天我的天ใครดูตัวจริงไม่ได้ดูตรงนี้我的天วันนี้เนี่ยรองเนี่ยนะคะจะได้แบบคำอุทานอีกคำหนึ่งคือ我的天เขาว่า我的อ่ะแปลกับ我的หลายคนตอนนี้จำได้ละ我的คือของฉันนะคะเทียนแปลว่าท้องฟ้าเทียนคือท้องฟ้าสิ我的天ท้องฟ้าของฉันหลายคนเอ๊ะทำ
คืออะไรหรอสิมันเป็นการอุทานแบบ oh my god เงี้ยแบบ oh my god นะคะคือแบบโอ้พระเจ้าพระเจ้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะวอเตอร์เทียนอันนี้เป็นคำอุทานนะคะเวลาที่แบบอุ้ยตายแล้วหรือ oh my god เงี้ยก็วอเตอร์เทียนนะคะวอเตอร์เทียนชี้ถึง一二三四五六七七八八九乘八八乘七乘七乘乘七ค่ะ七乘乘七นะคะ我的天七乘 Oh my god 乘七นะ你一直爬上来你八八คุณ一直八八อะไรคะโดยตลอดคำนี้เราสอนเป็นเมื่อวานตอนที่สอนเกี่ยวกับคำบอกรักใช่ไหมอีจือว่าตลอดมาคือตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยคือแบบทำมาตลอดอีจือผาแปลว่าปีนนะคะผาแปลว่าปีนนะคะนอกจากปีนจริงๆแล้วยังแปลว่าคลานได้ด้วยอย่างเด็กๆคลานก็ใช้คำว่าผาก็ได้นะคะในที่นี้จะแปลว่าปีนนะคะช่างแหละหลายเสียงเบาช่างแปลว่าขึ้น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 นะคะหลายเสียงเบานะแปลว่ามาสินะช่างแหละช่างแหละแปลว่าขึ้นมานะคะแม้สายชนมาสายนะคะมาดูต่อนะคะ你一直爬上来มีคำถามด้วยแปลว่าฮะโอ้พระเจ้า Oh my god ชั้นเจ็ดคุณน่ะปีนขึ้นมาเลยหล่นเนี้ยนะคะก็แบบรู้สึกแบบมันเหมือนมันเหนื่อยเนาะขึ้นบันไดอ่ะตั้งชั้นเจ็ดอ่ะ你一直爬上来เฮ้ยเดินแบบเดินขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดเลยเหรอเนี่ยนะคะต่อมา为什么不坐电梯为什么为什么ทำไมทำไม为什么为什么มีวันนี้ได้เยอะเลยนะคะมีทั้ง我的天我的天 Oh my god ยังมีแบบ为什么为什么ว่าทำไมนะคะทำไมล่ะ不坐电梯不นะคะแปลว่าไม่แต่ว่าข้างหลัง不เป็นเสียงที่4 不ก็จะอ่านเป็นเสียงที่2อ่านว่า不不坐不坐จำไว้เลยว่าถ้าข้างหลังปูเป็นเสียงที่4ปูจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่2อ่านว่าปูปูจั่วไม่นั่งจั่วแปลว่านั่งปูจั่วไม่นั่งไม่นั่งเตียนทีเตียนทีคือลิฟต์ค่ะเตียนทีมีตัวจีมีเตียนทีเตียนทีไว้เตียนเนี่ยมันแปลว่าไฟฟ้านะคะพวกอิเล็กทริกต่างๆนะคะนะคือไฟฟ้าเตียนทีมาจากคำว่าโหลทีโหลทีที่แปลว่าบันไดนะคะเตียนทีลงกันเป็นศัพท์คำใหม่แปลว่าลิฟต์จะเป็นลิฟต์แบบแนวดิ่งนะคะขึ้นบนลงล่างแบบนี้เรียกว่าเตี้ยนทีแต่ถ้าเป็นบันไดเลื่อนเราจะใช้ว่าฟูโฉเตี้ยนที่ฟูโฉเตี้ยนทีใช้กันคนละคำนะโอเคซึ่งในประโยคนี้为什么不坐电梯为什么不坐电梯ทำไมไม่นั่งลิฟต์ขึ้นมานะคะเนี่ย我的天 Oh my god ชี้ถึงชั้นเจ็ดเลยนะ你一直爬上来คุณน่ะปีนขึ้นมาเลยเหรอ为什么不坐电梯ทำไมไม่ขึ้นลิฟต์มาล่ะทำไมไม่นั่งลิฟต์ขึ้นมาล่ะโอเคนะเข้าใจแล้วนะคะให้จดก่อนให้จดก่อนแล้วเสร็จก็แอบดูนิดนึงดูซิผิดอะไรคะจดก่อนคุณป้ายถูกนี่มามันถูกต้องปากมาแล้วเหรอจ๊ะมิวถูกต้องมะปรางแอบยิ้มฟังชี้เฉิงเป็นจีฉังค่ะอ่าฮะชี้เฉิงก็ชั้นเจ็ดแต่ละจี้ฉองจี้ฉองนะคะจะแบบว่าสนามบินไม่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็อักษรสีไม่ชัดค่ะเออชัดไหมเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆโอเคนะคะเนาะอ่ะใครเกิดว่าแบบไม่ชัดจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวหลังจากไลฟ์ไปแล้วเนี่ยย้อนมาดูที่ตรงนี้ได้ทีนึงนะคะอันนี้คือผู้หญิงพูดมาดูคำตอบค่ะผู้ชายตอบว่าอะไรนะคะช่วยทีเนาะตั้งใจฟังนะคะช่วยทีเนาะเราจะอ่านแค่2รอบเท่านั้นนะคะพอหรือยังพิมพ์คำตอบมาเพื่อนตอบมาว่า你真可爱当然是因为电梯坏了再来一遍อีกรอบนึงนะคะ你真可爱当然是因为电梯坏了เอาอีกรอบนะคะโอเคเอารอบช้าๆนะคะ好的好的我慢慢说了จะพูดช้าๆนะคะ你真可爱
当然是因为电梯坏了ขอแบบเร็วด้วยเหรอคะได้ได้ได้โอเคอันนี้จะเป็นแบบสปีดแบบเวลาที่เราคุยกันกับคนจีนทั่วไปนะคะ你真可爱当然是因为电梯坏了你真可爱当然是因为电梯坏了โอเคเสร็จแล้วสปีดมันแตกต่างกันนะคะอ้าวแปลกันมาเลยไหนแปลกันมาค่ะไหนบอกว่าผมหนึ่งเฉยๆบอกว่าผมฟังออกแต่คำไทยนะคะฟังออกแต่คำไทยก็แปลมาเฉพาะคำไทยก็ได้นะคะ你好老师我来看你了你好คำจอนพี่รักตอบว่าไงอ่ะถูกต้องเยี่ยมหวาเอ้ยด้วยพรรัตพรพัดตอบถูกน้ำพาลัยเก่งหลายคนอ่ะเราซื้อมาเฉลยดีไหมคะมาฝึกการสำหรับคนที่อาจจะยังรู้ไม่ทุกตัวนะคะเรามาดูกันค่ะนี่แปลว่าคุณเจินแปลว่าจริงๆเจินเป็นตัวบอกเลยว่าจริงๆเลยนะเขื่อแอ่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 แปลว่าน่ารักค่ะเขื่อแอ่วะนะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันนี่เจินเขื่อแอ่นี่เจินเขื่อแอ่เธอนี่มันน่ารักจริงๆเลยนะอันนี้ออกแนวแบบประชดประชันนะคะเพราะเพื่อนบอกโหฉันเจ็บขึ้นมาเองเลยเหรอเนี่ยนี่เจินเขื่อแอ่เธอนี่มันน่ารักจริงๆเลยนะ当然是当然当然แปลว่าแน่นอนอยู่แล้วมันชัวร์มากมากเลย当然是คือ当然是นั่นก็คือ因为เพราะว่า因为เพราะว่านะคะ电梯坏了电梯แปลว่า lift จำได้ใช่ไหม电梯คือ lift นะคะ坏坏ว่าพังค่ะ坏ห้วยคล้ายภาษาอีสานเลยใช่ป่ะห้วยแปลว่าลิฟต์นะคะเนาะเอ้ยไม่ใช่เตี้ยนทีคือลิฟต์ห้วยแปลว่าพังเสียถ้าใช้กับคนก็คือเป็นคนที่แบบเลวร้ายอ่ะคนชั่วคนเลวนะคะแต่ถ้าใช้กับสิ่งของก็คือเสียแล้วใช้กับของกินก็เน่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลอะก็คือแล้วนานแล้วนะคะซึ่งเนาะเตี้ยนทีห้วยเหรอเตี้ยนทีห้วยเหรอก็ลิฟต์พังแล้วอะไรถ้ามันพังนะคะให้พวกเราจำไว้ให้ใช้คำว่าควายเหรอควายเหรอสมมติว่าแบบมือถือพังก็โฉวจีควายเหรอโฉวจีควายเหรอโฉวจีควายเหรอมะม่วงมันเสียแล้วกินไม่ได้แล้วก็มังกัวควายเหรอมังกัวควายเหรอเห็นไหมคะก็ไอเนี้ยมันเสียพังใช้ไม่ได้แล้วนี่ว่านี่เจิ้งเขออาเธอนี่มันน่ารักจริงๆเลยนะเจิ้งคือจริงๆเลยนะ当然是因为当然是因为แน่นอนก็เพราะว่าแน่นอนก็เพราะว่าเตียนทีว่าเหรอเตียนทีว่าเหรอก็ลิฟต์พังสิจ๊ะไม่งั้นจะเดินขึ้นมาถึงชั้น7หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเราซื้อให้อยู่ไกลๆโอเคนะคะต่อมานะคะแอบดูซิวันนี้ดามาสายเหรอคะมาสายต้องคลิกไลค์ให้เราซื้อแล้วก็เตียนจ้างเก๋ต้าไอ้ถ้าเกิดคนตามไลค์เราซื้อมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะคุ้นกับคำนี้แล้วนะเตียนจ้างเก๋ต้าไอ้เดี๋ยวฉันพูดเรื่อยๆเราจะได้ชินอ๋อเตียนจ้างเนี่ยหมายว่าแบบคลิกไลค์นะภาษาจีนเรียกว่าเตียนจ้างภาษาไทยเรียกว่าคลิกไลค์เก๋ก็ให้ใช่ไหมคะต้าไอ้ก็คือแบบไอที่มันเป็นไอคอนแบบหัวใจเรียกว่าต้าไอ้เลิฟมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลกันถูกหลายคนเชียวนะคะโอเคประโยคนี้ก็จะอ่านว่า你真可爱当然是因为电梯坏了โอเคนะคะเรามาดูกันว่ามันตรงกับภาพไหนนะคะมันตรงกับภาพไหนเอาเลือกค่ะเลือกให้คำตอบเราซื้อเลยตรงกับภาพไหนบอกเราซื้อค่ะตรงกับภาพไหนเอ่ยได้ไหมได้ไหมฮะตอบข้อไหนข้อ A B C D E F ตอบข้อไหนเอ่ยมีคนให้คำตอบมาแล้ว
ใกล้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 โอเคค่ะไหนดูสิโอ้โหโอ้ my god ต้องถ้าจะแบบอุทานว่าโอ้ my god นี่ต้องใช้คำว่าอะไรคะโอ้ my god นี่ต้องพูดไงคะ我的天我的天ใช่ไหมตอบถูกหลายคนอ่ะเราจะเฉลยแล้วนะคะในข้อนี้นะคะก็จะถวนทีเขาบอกว่า我的天ฟังคำอ่านดีนะคะ我的天七层你一直爬上来为什么不坐电梯โอ้พระเจ้าชั้นเจ็ดทำไมเธอแบบปีนขึ้นมาเลยเหรอเนี่ยทำไมไม่นั่งลิฟต์ล่ะเพื่อนผู้ชายตอบว่า你真可爱当然是因为电梯坏了เธอนี่น่ารักจริงๆเลยนะมันแน่นอนอยู่แล้วก็เพราะว่าลิฟต์มันพังนี่สิถึงได้เดินขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A ค่ะตอบข้อ A นะคะข้อนี้เห็นนะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเออนะโอเคเก่งมากวันนี้เราตอบไปกี่ข้อเรียนไปกี่ข้อคะเรียนไป3ข้อใช่ไหมเมื่อกี้นะคะอาราดาว่าพี่บ๊อบบี้คะถึง100คนแล้วนะคะเพราะว่าพี่บ๊อบบี้ถึง100คนแล้วเพราะว่าบ๊อบบี้อยากจะบอกว่าถ้าถึง100คนแล้วเราจะแจกหนังสือใช่ป่ะจะแจกหนังสือนะคะอ่ะก็อ่ะงั้นวันนี้แจก1เล่มละกันนะคะจะแจกว่าอะไรดีนะอ่ะฟังคำถามของป๊อบบี้อย่างพอพูดสุดแบบสอนเสร็จนี่คือแบบหนีกันไปหมดเลยเหลือ60คนพร้อมหรือยังนะคะเราจะแจกหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะหลิวโยฮันหลิวอีตอนนี้เราเป็นช่วงแจกหนังสือนะคะแจกหนังสือวันนี้แจกแค่เล่มเดียวพอวันนี้แจกเล่มเดียวนะคะหลิวโยฮันหลิวคือภาษาจีนท่องเที่ยว1นะคะไหนใครเม้นมาว่าอะไรช่วยใช้กับความรักได้ไหมคะหลอสื่อไม่ได้อ่ะนะคะไม่ได้ใช้กับความรักเนาะเพราะเราอาจจะใช้แบบซังชีนอะไรพวกนี้เสียใจนะคะผมมาทันแค่2ขอเองครับเย่ๆอ่ะพร้อมนะคะฟังคำถามเราจะดีๆนะคะก่อนที่เราจะแจกเล่มนี้นะคะก็ขอตอบคำถามอีกเรื่องนึงนะคะคือว่าทุกวันจะมีคนเข้ามาดูไลฟ์เราซื้อใหม่ทุกครั้งแล้วก็เหมือนกับอาจจะยังไม่เคยติดตามผลงานของเราชื่อคือเพิ่งเข้ามาในเพจแล้วก็จะเห็นว่ามีคอร์ส Chinese So Easy นะคะก็เป็นคอร์สออนไลน์ที่ป๊อบบี้หยางเราชื่อเนี่ยเปิดขึ้นมาโดยใช้เล่มนี้ละค่ะในการสอนนะคะในนี้มีจะมีทั้งหมด28ท็อปิกมี28คอนเทนต์ที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะก็เราจะสอนตั้งแต่พิมพ์อินเลยจนถึงกับประโยคต่างๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์ถามรายละเอียดได้นะคะแล้วตอนนี้ช่วงนี้จะถึงวัน26เนี่ยสมัครช่วงนี้ก็จะมีราคาโปรโมชั่นนะคะคำถามสำหรับวันนี้นะคะก็คือคำว่าพิมพ์ตอบมาเลยนะคะเราจะเอาจากคนที่ขึ้นหน้ามือถือของเราซึ่งเป็นคนแรกนะคะเราจะแคปเจอร์ภาพแล้วก็บอกว่าใครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือก็คือคำว่าบันไดเลื่อนในภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะบันไดเลื่อนเอาแบบที่เมื่อกี้ป๊อบบี้หยางเราสอนนะเรียกว่าอะไรพิมพ์ส่งมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะจะมีแอดมินนะคะช่วยดูให้ว่าใครเป็นผู้ที่ตอบได้คนแรกตอบคนแรกเนี่ยต้องตอบถูกด้วยนะคะคำว่าบันไดเลื่อนภาษาจีนเรียกว่าอะไรไม่ใช่ลิฟต์นะคะไม่ใช่ลิฟต์ขึ้นลงไม่ใช่ลิฟต์ขึ้นลงขอบันไดเลื่อนที่แบบมีแขนดื้อๆขึ้นไปชั้นหนึ่งเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ในไลฟ์เราซึมมีสอนไปแล้วสอนแบบแบบ2สักทีอะค่ะดูซิอุ๊ยยังไม่มีคนตอบถูกอะเดี๋ยวค่อยเช็คเดี๋ยวค่อยเช็คหลังไลฟ์แล้วกันนะคะน้องใครได้เดี๋ยวจะแคปเจอร์ภาพนะแล้วก็โพสต์หน้าเพจแล้วก็ผู้โชคดีก็อินบ็อกซ์มาหาเลยนะคะเนาะยังไงก็ถ้าถูกใจก็ไลค์แล้วก็แชร์ไปกับคนให้คนที่แบบกำลังเรียนภาษาจีนกันอยู่ด้วยนะคะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะ
ซึก็จะมาไลฟ์เหมือนเดิมน่าจะเป็นช่วงเวลาเดิมแบบนี้นะคะประมาณสักสองทุ่มกว่าแต่ยังไงเดี๋ยวก็จะประกาศหน้าเพจอีกทีนะคะอย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมกดปุ่มนะคะรับการแจ้งเตือนจากเพจของ Bobby Young Laoshi นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราซื้อไลฟ์เนี่ยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Bobby Young Laoshi เรียนสนุกเรียนง่าย